ดีค่ะมาพบกับคุณหมอพี่ฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้คุณหมอพี่ฟ้าจะมาสอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยและการทิ้งหน้ากากอนามัยนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักหน้ากากอนามัยกันก่อนนะคะชั้นนอกมีสารเคลือบกันน้ำชั้นกลางกรองเชื้อโรคชั้นในเป็นวัสดุนุ่มเพื่อสัมผัสกับผิวเอาด้านนั้นหรือเอาสีเข้มไว้ด้านหน้าเอาด้านนุ่มหรือเอาสีอ่อนเข้าหาตัวข้อที่1ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสวมใส่ทุกครั้งอย่าลืมทำตามที่คุณหมอบอกนะคะน้องๆบ๊ายบาย